าจารย์ไผ่อิทธิเวชร่วมพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครวรรณกรรมธรรมะระบำนาคีพร้อมลุยโปรเจกต์ปฐมบทมนต์เสน่ห์อัปสราต้องบอกเลยว่ากำลังเป็นกระแสที่โด่งดังมากๆค่ะสำหรับสุดยอดอาจารย์สายเสน่ห์ผู้ทรงเครื่องรางของขลังได้ถูกรับเชิญเป็นเจ้าพิธีในงานบวงสรวงเปิดกล้องละครวรรณกรรมธรรมะเรื่องระบำนาคีค่ะซึ่งในงานนี้อาจารย์ไผ่อิทธิเวชเป็นพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงนำทีมโดยนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยค่ะอย่างพี่แคทริยาอิงลิชประกอบกับพระเอกหนุ่มไว้กุลธวัฒน์พร้อมทั้งอาจารย์ไผ่อิทธิเวชได้เผยโปรเจกต์สุดปังปฐมบทมนต์เสน่ห์อัปสราที่จัดเต็มเผยความงามให้ทุกท่านเนี่ยได้ยนต์โฉมกันค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงมากๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้ค่ะอาจารย์ไผ่เนี่ยยังได้เผยความงดงามให้ทุกท่านได้ยนต์โฉมกันไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะครับวันนี้ก็มาเป็นเจ้าพิธีนะครับผมสำหรับวรรณกรรมละครนะครับระบำนาคีนะครับเป็นละครที่เกี่ยวกับความเชื่อในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่นับถือแล้วก็บูชาพญาทั้งนาคราชพญานาคเทวีอยู่แล้วนะครับผมด้วยสาเหตุที่ว่าผมเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งมีเชื้อสายไทยเขมรนะครับผมก็ความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษเราก็นับถือพญานาคราชและนาคเทวีนะครับตอนนี้ที่เห็นว่าเงียบๆไปนะครับผมจริงๆเราก็หลังบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมากนะครับก็มีโปรเจกต์นะครับตอนนี้ก็ได้ถ่ายโฆษณามนต์เสน่ห์อัปสรานะครับออกไปแล้วนะครับแต่จะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับดีลกับชาวต่างชาติต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับผมมาเก๊านะครับอินโดนีเซียเห็นบอกว่าลงทุน7หลักเลยเหรอคะโปรเจกต์ใช่ครับใช่ครับลงทุนการลงทุนโปรเจกต์นี้ก็7หลักแน่นอนครับผมโดยการนำนางแบบสาวสุดเซ็กซี่นะครับผมมาแต่งเป็นนางอัปสราที่เหมือนจริงที่สุดเลยครับบางคนก็จะมองว่ามันโป๊เปลือยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแต่สำหรับผมเองนะครับผมคือเราเป็นศิลปินนะครับเป็นครูบาอาจารย์ด้วยแล้วเป็นศิลปินที่ทำงานศิลปะเราก็มองว่าเราอยากจะถ่ายทอดออกมาเนี่ยครับให้เหมือนกับต้นฉบับจริงๆในสมัยโบราณอดีตเมื่อพันปีก่อนนะครับว่าเขาแต่งตัวยังไงนะครับก็เลยได้มีการว่าจ้างเราเชิญนางแบบนะครับสุดเซ็กซี่ออกมาแต่ในลักษณะของในยุคปัจจุบันก็จะดูว่าโป๊เปื่อยนะครับก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าตัวผมเองมีเจตนาดีที่จะทำออกมาให้ดูแล้วสวยงามเป็นธรรมชาติแล้วดูเป็นศิลปะที่สุดครับอย่างต่างคืออาจารย์ไผ่นี่คือเตรียมพร้อมรับกับคำวิจารณ์ที่จะเข้ามาแล้วใช่ไหมครับผมก็เตรียมรับครับตอนนี้ก็ทั้งประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวเอยหรือว่ากัมพูชาเอยเนี่ยเขาก็มองว่าแบบว่ารู้สึกว่าก็แรงอะไรเงี้ยแต่บางคนหลายๆคนก็ชอบครับก็ส่วนมากจะได้รับคำชมครับว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทยที่กล้าเอานางแบบเนี่ยครับมาเปลือยแล้วก็ถ่ายแบบเป็นนางอัปสราครับโปรเจกต์เนี้ยเริ่มแรกเกิดจากการที่ผมมาเขียนภาพสีน้ำมันนะครับเป็นภาพนางอัปสราแล้วต่อมาเนี่ยชาวต่างชาตินะครับได้มาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้ออกมาจากภาพจริงๆเราก็เลยมีการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับแล้วงบประมาณทั้งหมดก็เป็นของชาวต่างชาติลงทุนให้ซึ่งตัวนางแบบก็เหมือนกับนางอัปสราในรูปเลยใช่ครับผมนางแบบแล้วก็หาใกล้เคียงกับนางอัปสราในภาพที่สุดครับค่ะอย่างนี้เวลาที่เป็นโปรเจกต์นี้ออกมาฟีดแบ็กที่เขากลับมาเขาให้การตอบรับปังมากเลยครับตอนนี้ก็ได้ทำน้ำหอมแล้วก็มีเครื่องสำอางนะครับแล้วก็มีทั้งเครื่องรางวัตถุมงคลสีพึ่งน้ำมันมนต์เสน่ห์อัปสราก็ยังออกมาอย่างต่อเนื่องออกมาในชนิดที่ว่าไม่ทันจำหน่ายให้คนไทยเลยครับอาจารย์ไผ่ฝากโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมหน่อยละกันครับผมยังไงก็สามารถติดตามผลงานของผมได้ที่เพจอาจารย์ไผ่อิทธิเวชนะครับผมเจ้าตำรับมนต์เสน่ห์อัปสราหนึ่งเดียวในสยามครับ